สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มีหมอกด้วยนะคะทุกคนดูสิคะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคนเท่เดนี่ก็คือมะเขือของเรานั่นเองค่ะมะเขือของนี้นะคะอันนี้คือต้นพันธุ์จากต้นเดิมของน้องนะคะที่น้องแก่แล้วก็ผลของน้องร่วงหล่นใต้ต้นแล้วก็ได้น้องก็งอกขึ้นมาใหม่นี่ก็เอาต้นน้องออกมาขยายตรงนี้นั่นเองค่ะมาปลูกตรงริมรั้วฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็มีแต่ผักของเราผักกาดแบบไม่ห่อนะคะจะเก็บกระเพราค่ะทำผัดกระเพรานะคะกระเพราหอมหอมเอ้าไม่โฟกัสเลย โฟกัสแล้วถ้าเจอแบบนี้เด็ดออกค่ะทุกคนเหมือนมีแมลงมารบกวนแล้วเนาะอันนี้ถ้าไม่เอาออกน้องก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกยอดเลยค่ะนี่อันนี้มะเขือเปราะของเราส่วนอันนู้นเป็นมะเขือยาวค่ะสวยงามไหมคะส่วนอันนี้คือผักบุ้งแล้วก็ผักปรังนะคะนี่ถอนหญ้าไปบางส่วนแล้วแต่น้องก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนหญ้าเยอะมากเลยดูสิวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะ